ทองแล้วไม่รับพ่อของลูกคือคนในวงการแวโซไม่อายเร่ของงานทำจำใจขายสมบัติเก่าต่อชีวิต เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดหลายปีตอนนี้ลูกสาวคนเดียวอย่างน้องคนดีก็เริ่มโตเป็นสาวโดยเธอเล่าว่าก่อนหน้าน,นี้หลายปีแววเคยมีความรักมาแล้วและก็เป็นรักครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาเป็นรุ่นพี่รักเขามากพอเลิกกันจากนั้นมาเราก็ค่อนข้างปิดตัวเองมีคนมาขอแต่งงานนะไม่ใช่ไม่มีแต่ด้วยความที่เรายังไม่เปิดใจก็เลยไม่เอาดีกว่าจนกระทั่งมาพบกับเขา เรารู้จักกันได้หนึ่งปีเขาเป็นคนที่เรารักมากเห็นกระด้างกระด้างแบบนี้ เวลาที่เรารักใครรักหมดใจเลยนะซึ่งมันทําให้เวลามีอะไรเข้ามาเรามองข้ามมันไปจนกระทั่งมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ค่อยมาคิดได้แต่ปัญหาอะไรคงบอกไม่ได้แวไม่อยากฟื้นฝอยหาตตะเข็บแต่สุดท้ายแล้วก็เลยเลิกกันไปแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามก็บอกฝ่ายชายให้รับที่บอกนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เขามารับผิดชอบรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องตอบปฏิเสธแต่ยังไงเราก็ต้องบอกเขาตามมารยาทจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของน้องคนดี ตอนที่ท้องจะไม่บอกพ่อเขาเลยด้วยซ้ําแต่เพื่อนบอกว่าเขาจะเป็นพ่อคนเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ที่นี้น้องคนดีโตขึ้นก็เป็นสิทธิ์ที่น้องคนดีจะเจอพ่อแต่เขาจะเจอหรือไม่เจอก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราเราเป็นคนไม่บังคับใครอยู่แล้วตอนคบกันเราไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะคนก็เห็นแต่หน้าเหมือนกันไงคนเลยไม่รู้กันเองนึกว่าเป็นพี่น้องกันเพราะเราไปเป็นกลุ่มขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t o p n e w r o o m i n f o ขอบคุณคะ่ะ